สวัสดีครับติดตามที่นี่ลูกทุ่งกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวประเด็นร้อนของอิงฟ้าวราหะนะครับที่ถูกค่ายเพลงดังฟ้องถึง 1,200 ล้านบาทครับเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะครับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับถึงกรณีถูกค่ายเพลงเก่าฟ้องร้องเป็นเงิน 1,200 ล้านบาทนะครับระบุว่าเราแค่รอเวลาที่จะออกมาพูดด้วยเนื้อความที่เราอ่านก็มีเยอะที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงออกมาโพสต์อย่างนั้นเราก็จะรอกระบวนการทางกฎหมายค่อยออกมาชี้แจงทีเดียวเลยดีกว่าที่เขาเคยดูแลมามันก็มีช่วงที่ดีตนก็เคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกๆว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเราคนหนึ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยออกมาพูดเลยว่าเราเจออะไรมาบ้างไม่ได้อยากจะทำร้ายใครคิดว่าอีกไม่นานคงออกมาพูดเพราะไม่ใช่แค่ตนคนเดียวที่โดนตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทนายที่มาดูตรงนี้ทุกอย่างเราก็ต้องรอบคอบให้ดีที่สุดส่วนเรื่องเงิน 1,200 ล้านมันก็เยอะมากเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าความเป็นจริงมูลค่าที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆมันอาจจะไม่ขนาดนั้นที่เขาคิดมูลค่าขนาดนี้หนูนึกว่าระดับโลกนะนี่แล้วก็หัวเราะแต่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าในความเป็นจริงมันเหมาะสมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่า 1,200 ล้านเขาวัดจากอะไรจริงๆเราก็ไม่ได้อยากขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีคดีติดตัวก็มีนิดหนึ่งที่ตะขิดตะขวงใจไม่ได้เสียน้ำตามันไม่ได้เสียใจเชิงแบบนั้นแต่บางทีเราเจอข้อความที่คนให้กำลังใจก็มีน้ำตาซึมบ้างไม่กลัวว่าเขาจะมีเรื่องอื่นมาอีกเราบริสุทธิ์ใจและยืนอยู่ในจุดที่สว่างมากความจริงมันก็คือความจริงและเราก็เชื่อว่าเราไม่เคยทำร้ายใครหรือทำอะไรผิดเพื่อนร่วมค่ายที่ร่วมชะตากรรมก็ให้กำลังใจเราเพราะเขาก็รู้ว่าเรายังเด็กจริงๆเราไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยซ้ำเขาก็ผ่านมาแล้วก็สู้กันเต็มที่และพร้อมที่จะสู้เคียงข้างเราพี่นวัตให้กำลังใจตลอดว่าไม่ต้องคิดมากหลายๆคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตอบไม่ได้ว่ามีแนวโน้มที่เราต้องจ่ายไหมเพราะต้องคุยกันแต่ไม่ได้คุยกันนอกรอบเนื้อหาทั้งหมดต้องรอผู้ใหญ่มาพูดดีกว่าโดยเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่องานที่รับลูกค้าส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจว่าสู้ไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ